กูรูมืออาชีพนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับมารีน่าจงฤทธิ์เจษฎาวงศ์นะฮะเราก็นามสกุลเดียวกันอ๋อครับผมก็แนะนำคุณเต็มยศเพราะว่าแหมวันนี้คุณจัดหนักจัดเต็มจริงๆที่บ้านมีหมูเยอะช่วงนี้หมายถึงว่าโปรดักที่มาจากหมูครับไม่ได้บอกว่าแบบใครแบบเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดไปเองถ้าไม่เห็นว่าของอร่อยมานะวันนี้มีเรื่องวันนี้ขออนุญาตเป็นแขกรับเชิญแล้วกันนะเห็นได้ค่ะว่าวันนี้คุณเป็นกูรูเปี๊ยวเป๊ากับคุณเชฟของเราเมนูเชฟประจวบนี่บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆน่ากินจริงๆอยากให้ทุกคนได้ทำตามขออนุญาตเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาได้สองโปรดักต์นี้สำคัญมากๆกับชีวิตในปัจจุบันซื้อไปเสร็จแล้วเก็บได้นานตัวแรกเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้อดีของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คืออร่อยนอกเหนือจากอร่อยแล้วเนี่ยคือมันอร่อยยังไงคำว่าอร่อยใครก็บอกได้แต่ว่าอร่อยของเราเนี่ยเป็นหมูย่างเมืองตรังสูตรหมูย่างเมืองตรังจะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใช่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากกินกุนเชียงมันเยอะใส่ชูรสหรือเปล่าไม่มีสีผสมอาหารสีอะไรอย่างนี้ใส่ลงไปหรือเปล่าบอกได้เลยว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวเราต้องการแบบให้ทุกคนทานเสร็จแล้วสุขภาพดีเพื่อสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นเราแนะนำนะถ้าเกิดได้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก่อนจะนำไปประกอบอาหารทุกเมนูคุณเอาไปต้มก่อนเปิดน้ำเดือดใช่ไหมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลลงไปต้มไฟกลาง15 นาทีจากนั้นเนี่ยนะคะทิ้งไว้เอาขึ้นมาหั่นหรือคุณจะไปทอดใส่หม้ออบลมร้อนหรืออะไรก็ตามพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปทำอะไรได้เหมือนเดิมจะเอาไปทอดปิ้งย่างหรือไปยำอร่อยนุ่มหอมพรีเมียมมากอีกหนึ่งอย่างสะท้อนตามากเลยโอ้ยเราชอบเพราะว่าโปรดักต์นี้เกิดจากความชอบทานหมูหยองของเรากับเทดดี้ตั้งแต่เด็กหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าหมูหยองก็มีรสธรรมดาทั่วไปใช่ครับแต่หมูหยองอันนี้เป็นหมูหยองรสพิซซ่าซึ่งใส่พิซซ่าจริงๆแบบออริกาโนอย่างเงี้ยลงไปหลายคนเนี่ยชอบใส่ไก่ลงไปเพิ่มเพื่อลดต้นทุนเนื่องจากเนื้อหมูกับเนื้อไก่ราคาไม่เท่ากันต่างกันเยอะเลยแต่ของเราหมูล้วนใช่หมูล้วนก็คือมั่นใจว่าตัวส่วนผสมเนี่ยเราไม่ได้ปนเป็นหมูกับไก่เราแบบใช้หมูจริงๆดังนั้นความหอมความแบบพอเคี้ยวไปรสชาติมันถึงกว่าใช่แล้วที่คุณเห็นเนี่ยนะในซองจะเป็นเกล็ดเนี่ยคือสมุนไพรเป็นออริกาโน่เป็นเครื่องเทศฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นชีสด้วยเรียกได้ว่าใครเนี่ยแบบชอบทานแบบของทานเล่นลองเปลี่ยนมาทานแบบเนี้ยหมูหยองที่มีรสพิซซ่าจริงๆเนี่ยเพลินมากเด็กๆเรากับเท็ดดี้เวลาไม่มีอะไรทานที่บ้านอย่าพูดอย่างนั้นไปก็ชอบขนมปังหนึ่งแผ่นวางแล้วก็หมูหยองใส่แล้วก็ม้วนแล้วก็กินหมูหยองแค่ห่อเดียวก็คือสามารถอยู่ได้ทั้งวันใช่แล้วเจ้าตัวนี้นอกเหนือจากจะเอามาโรยข้าวแล้วคุณเอามาห่อเป็นแซนด์วิชกินคุณเอามาผัดข้าวเอามาโรยบนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีติดบ้านไว้เนี่ยของซื้อไปเก็บได้นานที่สำคัญรสชาติดีแบบนี้ซื้อเถอะทานเล่นได้ทำอาหารก็อร่อยนะครับแม่กุนเชียงก็น่ากินหมูหยองก็น่ากินอะไรยังไงครับเนี่ยโปรโมชั่นมีไหมฮะมาที่นี่แน่นอน3ห่อ450 บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศครับเป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดจริงๆนะครับปกติเนี่ยอย่างกุนเชียงหมูมินิค็อกเทล1ห่อ175 บาทอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดโปรโมชั่นให้นะครับแบบนี้เลยนะฮะ3ห่อเหลือเพียงแค่ห่อละ150 บาทรวมเป็น450จัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยใช่หมูหยองก็เหมือนกันใช่ค่ะนะครับใครอยากได้หมูหยองเนี่ย3ห่อ450เหมือนกันจัดส่งฟรีทั่วประเทศซื้อไปก็สามารถเก็บได้แล้วก็ทำได้หลากหลายสั่งทางไหนครับเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยนะคะสามารถสั่งได้เลยที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE แอดนะคะหรือจะเป็น Facebook ค่ะหรือโทร026827644ครับผมสั่งกันเยอะๆนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เนื้อเยอะมันน้อย3ห่อ450 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่านะคะราคาเดียวกันเลยค่ะ3ห่อ450 บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันจ้ะถ้าสนใจสั่งซื้อได้ทาง LINE แอดนะคะหรือ Facebook แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะครับผมสั่งกันเยอะๆนะครับ